คลิปออดออดโดยกบนกกล้าไม่น่าเชื่อนะครับว่ากระดาษแผ่นเล็กๆแผ่นนี้จะส่งผลต่อในเรื่องของทัชชิ่งและเรื่องของเสียงกับเปียโนหลังใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่นี่ครับสำหรับการปรับระดับความสูงของคีย์แต่ละคีย์ที่มองด้วยตาเปล่ายังไงก็มองไม่ออกนะครับจึงต้องมีการสัมผัสและด้วยประสบการณ์ของช่างแม้จะมีความต่างในระดับมิลลิเมตรก็จะสามารถบอกได้ครับนี่นะครับผมบอกว่าความต่างอยู่ในระดับ 0.6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับที่จะสามารถบอกได้สุดยอดมาก